งานนี้ผิดคาดนะคะหลังหลายคนนั้นตั้งหน้าตั้งตารอฟังคำพูดจากปากไอซ์ณพัชรินทร์นะคะลูกสาวนักคอมชวนชื่นถึงประเด็นผิดใจกับพี่บอลเชิญยิ้มนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยการออกรายการสัมภาษณ์นั้นไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวเลยแม้แต่นิดเดียวมีเพียงแค่การเคลียร์ประเด็นเกาะพ่อกินเท่านั้นงานนี้เนี่ยอาจจะทำให้ชาวเน็ตเดาต่อนะคะว่าเรื่องราวคงจะมีมูลค่ะส่วนประเด็นที่เคลียร์กับกระแสเกาะพ่อกินนั้นเธอก็เคลียร์ชัดเลยว่าอย่าตัดสินคนอื่นด้วยอารมณ์หรือว่าคำพูดชั่ววูบนะคะเราต้องทำมาหากินเลี้ยงตัวเองได้อยู่แล้วไม่มีใครเอาสามีตัวเองมาให้พ่อแม่เราเลี้ยงด้านแบงค์นะคะสามีของไอซ์นั้นก็บอกว่าให้ใจเย็นๆค่ะทุกอย่างเกิดมาด้วยเหตุและผลไม่มีใครทำอะไรโดยไม่มีเหตุผลคอมเมนต์แบบใจเย็นๆเข้าใจไอซ์กันนิดนึงด้านของตลกชื่อดังคุณบอลเชิญยิ้มนะครับหลังถูกจับตามองปมแตกหักเพื่อนตลกจากกรณีข่าวลือตลกดังเลิกคบกันถึงขั้นเลิกมองหน้ากันไปเลยเนี่ยทำให้หลายคนคาดเดากันไปต่างๆนานานะครับแล้วก็มีการโยงเรื่องราวไปเพียบเนี่ยล่าสุดคุณบอลครับได้ลงรูปวิดีโอคอลหากวนเพื่อนตลกก็จะมีพี่นุ้ยเชิญยิ้มแล้วก็คุณตั๊กบริรูนนะฮะแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยมีคุณแจ๊สชวนชื่นอยู่ด้วยพร้อมลงแคปชั่นนะฮะประมาณว่าทุกเวลาเฮฮาตลอดพี่น้องของฉันเป็นการโพสต์ภาพเพื่อยืนยันความสัมพันธ์นะครับว่ายังรักกันดีสยบข่าวลือแตกหักครับงานนี้ทำเอาเหล่าแฟนคลับก็พากันสบายใจไปได้พร้อมกับรอการกลับมาของทุกๆคนนะฮะเพื่อกลับมาสร้างความบันเทิงอีกครั้งหนึ่งด้วยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ